สวัสดีครับแม็กซ์ครับผมแม็กซ์ดูโซเลนะครับแอดเดอร์ซิลเทรนเนอร์ในจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับผมสำหรับคลาสแอร์เรสซิลหรือกายกรรมปีนผ้าที่เรารู้จักนั้นนะครับก็เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยมาในระยะหนึ่งนะครับพอสมควรถือว่าเป็นสิ่งใหม่เลยเช่นเดียวกันนะครับกายกรรมปีนผ้าหรือแอร์เรสซิลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บวกหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นยิมนาสติกนะครับบอดี้มูฟเมนต์การเต้นนะครับผมตลอดจนผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านโยคะหรือว่าพิลาทิสสามารถที่จะคอมบิเนชันหรือว่ารวบรวมทักษะต่างๆเข้าไปด้วยกันได้นะครับผมโดยที่เราจะอาศัยผืนผ้านี้นะครับผมซึ่งเป็นผ้าลักษณะพิเศษนะครับผมมาเกี่ยวข้องกับการทำกายกรรมนะครับผมฝากไว้สำหรับสตูดิโอ Little Step นิมานเฮมินโครงการ The Ring ซอย17นะครับผมคลาสที่เราเปิดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2คลาสใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมคือ Aerial Exercise นะครับผมกับ Aerial Silk นั่นเองนะครับผมในส่วนของคลาส Aerial Exercise เนี่ยเหมาะสำหรับผู้คนที่มีพื้นฐานน้อยหรือไม่มีพื้นฐานเลยหรือผู้ที่ต้องการที่จะมาเริ่มใหม่นะครับผมที่เกี่ยวข้องกับด้านกายกรรมปีนผ้านะครับผมผู้ที่ต้องการสร้างพื้นฐานต้องการความแข็งแรงนะครับสำหรับตัวเองนะครับผมสามารถที่จะมาเข้าคลาสเริ่มต้นคือ aerial exercise นี้ได้นะครับผมท่าที่ใช้นะครับจะเป็นกลุ่มท่าที่มีความเสี่ยงน้อยมีความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงการ warm up stretching ที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงความยืดหยุ่นและ balancing ต่อร่างกายด้วยนะครับและคลาสต่อไปก็คือคลาส aerial silk นะครับผมคลาสนี้เนี่ยก็จะมีความหนักมากขึ้นกลุ่มท่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมการที่เราจะอยู่บนผ้าลอยอยู่เหนืออากาศก็จะมีมากขึ้นและนานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับและการบาลานซิ่งที่มากขึ้นด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่จะมาเรียน aerial silk นะครับผมจำเป็นที่จะต้องผ่าน aerial exercise มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือใครที่มีความแข็งแรงมากพอแล้วนะครับสามารถที่จะขยับตัวเองเข้าไปเรียน aerial silk ได้เลยนะครับครับผมอย่างที่กล่าวถึงนะครับในคลาส aerial silk นะครับผมผู้ใดที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเพศใดก็ตามนะครับผมสามารถเข้ามาทดลองคลาสได้นะครับผมความสุขจากการที่เราลอยเหนือพื้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่มีความอิสระมากขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่ลองไม่รู้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเรื่องของความแข็งแรงการพักผ่อนด้วยนะครับผมการกินของแต่ละท่านด้วยนะครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญด้วยที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกกำลังกายในแต่ละแบบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ